หยุดร้องไห้เถอะคณิษฐาอ้าวฉันเทวดาเราเห็นแล้วล่ะที่พวกเขาทำกับเจ้านะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันครั้งนี้เราจะให้เจ้าไปเกิดเป็นต้นคริสต์มาสละกันนะจะไม่มีใครมาทำร้ายอะไรเจ้าได้อีกแล้วคณิษฐาก็ได้ไปเกิดเป็นต้นคริสต์มาสแม่จ๋าแม่คณิษฐาของเอื้อยพวกเขาทำร้ายแม่อีกแล้วเอ๊ะเสียงเพลงนี่ดังมาจากทางโน้นนี่แน่ใครกันมาเปิดเพลงแถวนี้น่ะเอ๊ะนี่มันต้นคริสต์มาสนี่แน่ทำไมมีเสียงเพลงด้วยล่ะเอื้อยลูกแม่สิ่งแม่นี่แม่อยู่ไหนแม่แม่อยู่ที่ไหนกันจ๊ะแม่แม่ก็อยู่ตรงหน้าลูกนี่ไงอะนี่แม่เองเหรอจ๊ะใช่แม่คณิษฐาของเอื้อยจริงๆเหรอจ๊ะจริงสิจ๊ะลูกเอื้อยท่านเทวดาน่ะท่านสงสารแม่ก็เลยช่วยให้แม่ลงมาเกิดเป็นต้นคริสต์มาสอีกครั้งโถท่านเทวดาช่างมีเมตตากับเราเหลือเกินนะจ๊ะแม่ต่อไปนี้เอื้อยจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายแม่อีกแล้วเอื้อยขอโทษนะจ๊ะแม่ที่ผ่านมาเอื้อยดูแลแม่ไม่ดีเอื้อยปกป้องแม่ไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกจ้ะเอื้อยแม่อยู่ตรงนี้แล้วลูกจ้ะแม่เอื้อยรักแม่นะจ๊ะเอ๊ะนั่นเสียงเพลงมาจากที่ไหนกันนะอ้าวนี่เธอเป็นใครกันแล้วทำไมมานั่งคุยกับต้นไม้แบบนี้ล่ะคือว่าต้นคริสต์มาสนี่ก็คือแม่ของดิฉันนะคะแล้วคุณคือใครกันคะมาที่นี่ได้ยังไงกันเราก็คือเจ้าชายแห่งเมืองนี้ยังไงล่ะเจ้าไม่รู้จักอย่างนั้นเหรอว่าแต่ต้นคริสต์มาสต้นนี้ช่างสวยงามยิ่งนักแถมยังมีเสียงเพลงอีกด้วยข้าอยากจะได้ไปไว้ในวังจริงๆเจ้าจะให้ข้าได้ไหมคือดิฉันคงต้องถามแม่ก่อนนะคะว่าแม่อยากจะไปอยู่ที่นั่นหรือเปล่างั้นเอาอย่างนี้นะถ้าเธอให้ฉันนำต้นคริสต์มาสไปไว้ในวังฉันจะพาเธอไปอยู่ในวังด้วยและฉันสัญญาว่าฉันจะดูแลเธอและแม่เป็นอย่างดีตกลงไหมถ้าอย่างนั้นเอื้อยขอเวลาสักครู่นะจ๊ะแม่จ๊ะแม่ว่ายังไงจ๊ะลูกเอื้อยคุณคนนี้เขาอยากให้แม่กับเอื้อยไปอยู่ในวังนะจ๊ะแม่จะว่ายังไงจ๊ะแม่ก็แล้วแต่ลูกเอื้อยจ๊ะลูกถ้าเอื้อยอยากไปแม่ก็จะไปกับเอื้อยจ้าแม่เอื้อยรักแม่ที่สุดเลยนี่ยายอีดูนางเอื้อยสิมันนั่งคุยกับผู้ชายตรงนี้นี่เองหน่อยแน่นางนี่มันแรดเงียบจริงๆใช่ค่ะพี่อ้ายดูมันสิคะแหมทําเป็นสําออยน้องชักจะทนไม่ไหวแล้วนะคะคุณพี่ไปค่ะเอ้ายายเอื้อยมาทำอะไรตรงนี้นะคะอ่ะพี่อ้ายอ้าวสวัสดีครับคือว่าผมอยากจะได้ต้นคริสต์มาสกับเอื้อยไปอยู่ในวังด้วยนะครับก็เลยจะไปขออนุญาตพ่อกับแม่เอื้อยคุณคงจะเป็นพี่สาวของเอื้อยใช่ไหมครับอุ๊ยใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นเชิญทางนี้เลยนะคะไปกันเถิดจ้ะเอื้อยงั้นเชิญตามเอื้อยมาเลยค่ะครับคุณแม่ค่ะคุณแม่มีอะไรวิ่งกันมาอะไรขนาดนี้ฮะค่อยๆสิพ่อนั่งอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวคุณแม่ก็รอดูนะคะว่านางเอื้อยมันจะพาใครมาพ่อจ้าพ่อเอ๊ะนี่พาใครมาด้วยนะลูกผมเป็นเจ้าชายแห่งเมืองนี้นะครับพอดีว่าอยากจะมาขออนุญาตพาเอื้อยเข้าไปอยู่ในวังด้วยนะครับฮะอะไรนะจะดีเหรอคะยายเอื้อยน่ะยังเด็กอยู่เลยนะคะจะให้ไปอยู่ในวังแบบนี้จะเหมาะสมเหรอคะแล้วเอื้อยว่ายังไงล่ะลูกอยากจะไปอยู่หรือเปล่าล่ะเอื้อยไงก็ได้ค่ะพ่อเอื้อยตามใจพ่อเลยจ้างั้นเอื้อยไปเก็บเสื้อผ้าก่อนนะจ๊ะอ้าวเอื้อยแหมนางเอื้อยเห็นแบบนี้ก็ร้ายไม่เบาเลยนะเนี่ยมาแล้วค่ะเอื้อยจะไปเลยเหรอลูกไปเลยค่ะพ่อจ้ะงั้นก็เดินทางปลอดภัยนะลูกแม่คณิษฐีพี่ไอ้พี่อีฉันฝากดูแลพ่อด้วยนะจ๊ะฉันไปก่อนนะจ๊ะทุกคนผมฝากดูแลเอื้อยด้วยนะครับได้เลยครับคุณพ่อผมจะดูแลเอื้อยให้ดีที่สุดเลยล่ะครับผมไปแล้วนะครับงั้นเราไปกันเถอะค่ะครับเอื้อย
ลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะเดี๋ยวพี่จะให้คนจัดเสื้อผ้าไปให้ค่ะเอ้ยของพี่สวยจังเลยชุดนี้เหมาะกับเอ้ยมากๆเลยล่ะขอบคุณมากนะคะคุณพี่แหมนี่ตั้งแต่ยายเอ้ยย้ายเข้าไปอยู่ในวังไม่เห็นมันส่งข่าวอะไรมาเลยนะคะสงสัยคงลืมพี่น้องไปละมั้งนั่นสิอีว่าพวกเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะพี่คิดแผนออกแล้วล่ะยายอีอีและคณิตถีร่วมกันวางแผนที่จะกำจัดเอ้ยได้เลยจ้ะลูกเดี๋ยวแม่จะจัดการเรื่องพ่อให้เองค่ะแม่งั้นเดี๋ยวหนูกับพี่อ้ายไปตามนางเอื้อยก่อนนะคะเกาะดีๆนะพี่อ้ายว้ายเบาหน่อยสิยายอีคุณพี่คะเดี๋ยวเย็นนี้เราไปหาอะไรกินอร่อยๆแถวตลาดนัดกันเถอะค่ะคุณพี่จ้าแม่คะในทีในขณะที่เอื้อยกำลังมีความสุขกับเจ้าชายอยู่ในวังก็หารู้ไม่ว่ากำลังจะมีภัยมาถึงตัวขออนุญาตค่ะอ้าวมีอะไรเหรอจ๊ะพี่อ้ายพี่อีอ้ายและอีโกหกเอื้อยว่าพ่อไม่สบายและอยากให้เอื้อยรีบไปดูอาการฮะพ่อไม่สบายอย่างนั้นเหรอจ๊ะคุณพี่คะน้องขอกลับบ้านก่อนนะคะน้องจะไปดูพ่อหน่อยนะคะได้สิเอ้ยเอ้ยจะให้พี่ไปส่งหรือเปล่าไม่เป็นไรค่ะคุณพี่เดี๋ยวน้องจะกลับพร้อมพี่ไอพี่อีก็ได้ค่ะได้จ้ะงั้นถ้าเอ้ยจะกลับวันไหนก็ส่งข่าวมานะเดี๋ยวพี่ไปรับขอบคุณค่ะคุณพี่คุณแม่ค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่วันนี้หนูขอไปทำการบ้านที่บ้านสายลุงได้ไหมคะคุณแม่จะดีหรอองุ่นแม่ว่าลูกทำการบ้านนี่แหละดีแล้วเดี๋ยวการบ้านจะไม่เสร็จเอานะคุณแม่คะให้หนูไปทำการบ้านกับสายลุงเถอะนะคะหนูสัญญาว่าหนูจะรีบทำให้เสร็จค่ะคุณแม่นะคะถ้าอย่างนั้นก็ได้จ้ะงั้นเดี๋ยวแม่จะไปส่งนะไปเตรียมตัวได้แล้วลูกค่ะคุณแม่สายลุงฉันมาแล้วจ้าอ้าวองุ่นดีใจจังเลยที่เธอมาทำการบ้านด้วยกันฉันก็นึกว่าแม่ของเธอจะไม่ให้มาซะแล้วละจ้ายังไงฉันก็ต้องขอคุณแม่ให้ได้อยู่แล้วละจ้าสายลุงอ้าวองุ่นหรอกเหรอจ๊ะค่ะพี่สายฝนวันนี้จะชวนกันไปทำอะไรเหรอจ๊ะมาแต่เช้าเลยอ๋อพอดีหนูอยากมาทำการบ้านกับสายลุงนะคะก็เลยให้คุณแม่มาส่งอย่างนั้นเองเหรอจ๊ะถ้าอย่างนั้นก็ตามสบายเลยนะจ๊ะองุ่นเดี๋ยวพี่จะไปเตรียมอะไรไว้ให้ทานนะจ๊ะค่ะพี่สายฝนนี่สายลุงแล้วเจ้าเต้าหู้มันหายไปไหนซะล่ะตั้งแต่ฉันเข้ามาในบ้านฉันยังไม่เห็นมันเลยอ๋อเจ้าเต้าหู้มันหลับอยู่นะองุ่นฉันเพิ่งป้อนนมให้มันไปงั้นเราไปทำการบ้านกันเถอะนะองุ่นได้เลยของเล่นใหม่เหรอสายลุงใช่จ้าองุ่นพี่สายน้ำเพิ่งซื้อให้ฉันเมื่อวันก่อนนี้เองอุ๊ยงั้นฉันขอเล่นหน่อยนะสายลุงได้สิจ้าองุ่นแต่ฉันว่าเราควรทำการบ้านเสร็จก่อนนะถ้าการบ้านเสร็จแล้วเราค่อยมาเล่นกันดีไหมจ้าอย่างนี้ก็ได้จ้าสายลุงมาๆๆนี่ทำการบ้านให้เสร็จกันเถอะฉันอยากจะเล่นของเล่นใหม่แล้วเป็นยังไงกันบ้านจ๊ะเด็กๆการบ้านยากไหมถ้าไม่เข้าใจตรงไหนถามพี่ได้นะจ๊ะนี่จ้ะขนมโอ้โหน่ากินมากๆเลยค่ะมีอะไรก็เรียกพี่ได้นะจ๊ะพี่จะลงไปอ่านหนังสือข้างล่างขอบคุณมากค่ะพี่สายฝนองุ่นจ้าองุ่นคุณแม่มารับแล้วจ้าอีก
กำลังเล่นสนุกเลยคุณแม่อ่ะไม่น่ารีบมาเลยฉันกลับก่อนนะสายรุ้งไว้เจอกันที่โรงเรียนพรุ่งนี้นะสวัสดีค่ะพี่สายฝนกลับก่อนนะคะจ้าองุ่นบ๊ายบายจ้าสายรุ้งบ๊ายบายจ้าองุ่นความเคารพสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีจ้ะนักเรียนวันนี้เอาการบ้านมาส่งคุณครูหรือเปล่าคะค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเอาไปวางไว้บนโต๊ะครูเลยนะจ๊ะเดี๋ยวครูจะตรวจให้เอาล่ะวันนี้คุณครูจะมาสอนวิชาภาษาไทยนะจ๊ะเรามาเริ่มเรียนกันเลยแล้วจ้านักเรียนเก็บกระเป๋ากลับบ้านกันได้แล้วจ้านักเรียนทำความเคารพขอบคุณค่ะคุณครูป้าสายลุงเราไปกันเถอะจ้าองุ่นองุ่นองุ่นลูกอยู่นี่นี่เองเอ๊ะนั่นไงคุณแม่มารับพอดีเลยสวัสดีค่ะน้าน้อยนาอ้าวสวัสดีจ้าสายลุงวันนี้ใครมารับหรอจ้าวันนี้พี่สายฝนมารับค่ะอ้าวคุณแม่น้ององุ่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูแหมมารับน้ององุ่นตรงเวลาจังเลยนะคะค่ะคือพอดีวันนี้ดิฉันมาทำธุระแถวนี้นะคะก็เลยแวะมารับองุ่นกลับด้วยเลยอยู่ที่โรงเรียนองุ่นดื้อหรือเปล่าคะคุณครูก็ไม่ดื้อนะคะคุณแม่เดี๋ยวนี้องุ่นเขาตั้งใจเรียนมากๆเลยล่ะค่ะครูสอนอะไรก็เชื่อฟังดีค่ะแถมวันนี้ยังทำการบ้านถูกหมดทุกข้อเลยนะคะคุณครูขอชมเลยได้ยินแบบนี้แม่ก็สบายใจแล้วล่ะค่ะถ้าอย่างนั้นขอตัวพาเด็กๆกลับก่อนนะคะค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูเอาล่ะไหนๆวันนี้คุณครูก็ชมว่าเป็นเด็กดีแล้วงั้นแม่จะให้รางวัลด้วยการพาไปกินไอติมทั้ง2คนเลยดีมั้ยจ๊ะเย้ดีใจจังเลยไปด้วยกันนะสายลุงแต่ว่าพี่สายฝนกำลังมารับฉันแล้วนะเสียงงุนเดี๋ยวแม่จะโทรบอกพี่สายฝนให้ดีมั้ยจ๊ะจริงเหรอคะจ้าเย้เย้ดีใจจังที่สายลุงไปด้วยกันป่ะงั้นเรารีบไปกันเถอะไปช้าเดี๋ยวคนจะเยอะเอานะจ๊ะค่ะคุณแม่ถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ